ครับคลิปนี้เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Samsung A13 กันตัวนี้เป็น A13 4G นะตัวนี้เป็นการปลดออนไลน์นะครับก็คือผมควบคุมคอมระยะไกลแล้วใช้โปรแกรมช่วยสั่งปลดให้เจ้าของเครื่องนะเจ้าของเครื่องกดดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมในโทรฉุกเฉินจะเข้าหน้านี้นะครับเรียกว่าโหมดฟังก์ชันเนาะจากนั้นนะครับเราเชื่อมต่อกับคอมทีนี้เสียบมือถือเชื่อมต่อกับคอมที่คอมเนี่ยจะต้องจือไดรเวอร์นะครับเป็นการเชื่อมต่อนะจะต้องขึ้นโมเด็มนะครับทีนี้ถ้ามือถือไม่ขึ้นเนี่ยเราจะต้องทำการลงไดรเวอร์นะครับตัวนี้ผมใช้ตัวโปรแกรมนี้เป็นตัวช่วยในการลงไดรเวอร์หลังจากลงเสร็จเรามาดูครับเนี่ยมือถือจะต้องขึ้นแบบนี้ที่คอมนะที่คอมจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับ Samsung modem USB ตัวเนี้ยถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าพร้อมสำหรับการปลดละนะครับจะต้องขึ้นแบบนี้ถ้าไม่ขึ้นก็คือปลดยังไงก็ไม่ได้นะโอเคทีนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรม Unlock Tool เป็นตัวช่วยปลดนะครับก็ไปที่เว็บของ Unlock Tool เลยนะครับโหลดโปรแกรมที่จะใช้ในการปลดนะครับโปรแกรมโหลดได้ฟรีนะแต่ว่าในการเข้าใช้งานจะต้องเช่า user นะครับตัวนี้ user ก็เช่ารายปีนะครับค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรนะครับท่านไหนที่อยากปลดนะครับก็ทักเฟซมาก็แล้วกันช่วยปลดให้ราคากันเองหรือว่าเป็นสมาชิกช่องสอนออนไลน์เนาะนะครับพอเราเข้ามาได้นะครับก็เลือกโหมดของ Samsung นะครับเลือกโหมดของ Samsung จากนั้นนะครับให้เราเลือกโหมดฟังก์ชันตัวนี้โหมดฟังก์ชันก็คือปลดผ่านโหมด ADB นั่นเองนะครับก็คือโหมดที่เรากดเข้าไปตามคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นรันโปรแกรมครับโปรแกรมก็ทําการรีดรุ่นมือถือออกมานะครับจากนั้นโปรแกรมก็ทําการสั่งลบเมลแล้วก็รหัสเดิมออกรอสักครู่นะครับเนี่ยพอเสร็จก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าขึ้นว่า ELAST FRP โอเคแสดงว่าลบออกแล้วนะครับที่มือถือก็จะขึ้นป๊อปอัพให้เรากดแบบนี้นะครับให้เราติ๊กช่องกลมๆก่อนนะครับติ๊กช่องกลมๆจากนั้นกดอนุญาตครับเพื่อเป็นการอนุญาตให้โปรแกรมลบนะครับจากนั้นมือถือก็จะทำการเซตค่าเข้าสู่การใช้งานเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตัวนี้มือถือก็จะเด้งไปเด้งมาอัตโนมัตินะครับถ้ามันไม่เด้งให้เรารีสตาร์ทคอมหนึ่งมือถือหนึ่งรอบนะครับรีสตาร์ทหนึ่งรอบจากนั้นพอเปิดขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าโปรแกรมแจ้งว่า FRP โอเคแสดงว่าผ่านแล้วนะครับแต่บางทีมือถือมันไม่เด้งเราก็ต้องรีสตาร์ทเครื่องนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้ผมรีคลิปให้เร็วขึ้นนะพอขึ้นมานะครับเห็นไหมตัวมือถือก็จะเด้งเข้าสู่หน้านี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็กดเลือกฝั่งซ้ายนะครับสีฟ้าแล้วกดทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นเลือกตัวเลือกเลนส์ชื่อของ Samsung นะมือถือก็จะเข้าสู่หน้าการใช้งานได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการปลด Samsung A13 ครับขอบคุณครับ